สวัสดีค่ะแพทย์หญิงวิธิตาแสงตะวันแพทย์ประจำวิทยาคลินิกวิทยาคลินิกเป็นคลินิกที่ตั้งอยู่บนพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างอำเภอบางบัวทองและอำเภอไซน้อยนะคะซึ่งตอนนี้สองอำเภอนี้ได้กลายเป็นพื้นที่สีแดงเข้มไปเรียบร้อยละไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็มีแต่คนติดโควิดนะคะคลินิกของเราเนี่ยเป็นคลินิกเอกชนค่ะเราได้ดูแลพี่น้องนะคะในพื้นที่เนี้ยมาเป็นเวลา9ปีแล้วค่ะเรามีกัน2คนพี่น้องเนาะตอนนี้หมออีกคนนึงเนี่ยตรวจคนไข้อยู่เราได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญนะคะที่อยากจะเข้ามาช่วยเหลือสังคมแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่จะช่วยเหลือสังคมเล็กๆน้อยๆแต่ณวันนี้เราคิดว่าเราจะต้องออกมาช่วยแล้วค่ะเราตั้งใจนะคะที่จะช่วยกลุ่มคนไข้นะคะที่ตอนนี้ภาครัฐเรียกว่ากลุ่มคนไข้สีเขียวค่ะกลุ่มคนไข้สีเขียวคืออะไรคือกลุ่มคนที่ไปตรวจพบว่าตัวเองเป็นโควิดนะคะมีผลตรวจว่าเป็นโควิดและมีอาการน้อยหรือไม่มีอาการเลยนะคะซึ่งกลุ่มคนสีเขียวเนี่ยตอนนี้ภาครัฐเนี่ยให้ทำการไอโซเลชันอยู่ที่บ้านนะคะคือแยกตัวที่บ้านไม่มีการแอดมิทเข้าโรงพยาบาลละนะซึ่งกลุ่มคนพวกนี้ก็จำเป็นต้องได้ยาที่บรรเทาอาการไปด้วยนะคะถ้าท่านตรวจพบว่าเป็นโควิดนะคะท่านก็โทรศัพท์ไปที่เบอร์1330กด0แล้วก็ทำเอาตัวเองเนี่ยไปลงทะเบียนซะว่าเป็นโควิดนะคะเพื่อภายหลังเนี่ยทางภาครัฐจะติดต่อท่านไปเพื่อจะให้ยานะคะแล้วก็ให้ยาตามอาการหรือให้เครื่องวัดออกซิเจนแซดหรืออะไรก็ตามแต่นะคะและถ้าอยู่บ้านแล้วการหนักลงเนี่ยทางภาครัฐเขาจะได้จัดสรรยาฟาวิพิราเวียให้นะคะแล้วก็หาเตียงให้ท่านนอนโรงพยาบาลต่อไปแต่ในส่วนที่ระหว่างที่ตอนนี้นะคะสถานการณ์มันแย่มากการติดต่อโทรศัพท์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่จะเข้าไปสู่ถึงจุดนั้นมันยากคนไข้อาจจะต้องการยาก่อนตรงนี้ค่ะหมอคิดว่าหมอเนี่ยจะเป็นคนที่ช่วยนะคะคนไข้โดยการที่ว่าขั้นตอนนะคะคนไข้ที่รู้ผลว่าตัวเองเป็นโควิดนะคะมีอาการน้อยหรือไม่มีอาการเลยนะคะสามารถที่จะอินบ็อกซ์หรือโทรมาที่คลินิกนะคะแจ้งผลว่าตัวเองเป็นโควิดนะคะแล้วก็มีอาการอะไรบ้างแจ้งหมอมาไม่ว่าจะเป็นไอเจ็บคอน้ำมูกท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ต้องเป็นอาการที่ไม่หนักนะคะหมอจะจัดยาเคส by เคสค่ะให้ตามอาการไข้ไม่ใช่ยาชุดนะคะแล้วก็คนไข้ก็อาจจะต้องมารับญาติคนไข้มารับยาที่หน้าคลินิกนะคะทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะทางคลินิกเราตั้งใจที่จะช่วยพื้นที่ของพี่น้องของพื้นที่บางบัวทองและไซน้อยนะคะก็ณตอนนี้คือมันแย่มากนะคะสงสารหมอโรงพยาบาลรัฐบาลค่ะทุกคนก็คงต้องดูแลตัวเองนะคะเราอยู่ในจุดที่เราต้องดูแลตัวเองก็ทุกคนหวาดระแวงนะคะทุกคนก็หวาดระแวงจิตตกกันก็เดี๋ยวมันจะผ่านไปได้ค่ะเนาะอย่างน้อยทางวิทยาคลินิกก็ขอเป็นแรงใจให้ทุกคนนะคะช่วยได้ก็จะช่วยค่ะขอบคุณนะคะ